เมื่อกี้ผมก็ใส่ส่วนผสมลงไปแล้วแล้วกดถ่ายไปแล้วแล้วพอดีกล้องมันตัดไปไม่รู้ก็ตอนนี้ต้มจนเดือดจนได้ที่แล้วเหลือเราจะไปเทใส่พิมพ์กันก็เดี๋ยวคนอีกแป๊บนึงนะครับผมก็ใส่ผงวุ้นไปแล้วก็นมประมาณ2กล่องเพราะว่าในผงวุ้นเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่น้ํา480มลนมมัน180 2กล่องก็360รวมกับส่วนผสมนั้นไปด้วยก็ประมาณ400หน่อยๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์กันเลยดีกว่าพิมพ์อันนี้ที่ใช้จะเป็นพิมพ์ซิลิโคนนะครับก็เดี๋ยวขอให้บุ้นเขาเย็นแล้วเดี๋ยวผมเอาไปใส่ตู้เย็นช่วงเวลานี้ก็กินสมูทตี้โยเกิร์ตไปก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยอันนี้นะครับเป็นบุ้นที่ผมทำเสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะตัดทำเป็นแบบเหมือนกับค็อกเทลเนาะวันนั้นที่ทำไว้เนี่ยมีอยู่4ก้อนใช่ไหมครับแต่ว่ากินไปแล้วซะ2ก็เหลืออยู่เท่านี้นะครับเหลืออยู่2ก้อนแต่ว่าวันนี้จะทำแค่ก้อนเดียวก็ประดับในแก้วอย่างนี้เลยคล้ายๆกับชานมไข่มุกอะไรเงี้ยแก้วหนึ่งแล้วก็อีกแก้วหนึ่งก็จะทำเป็นเหมือนกับโมฮิโต้ไม่รู้เรียกถูกป่ะนะลองดูไซเดอร์มันก็รสชาติจะออกเปรี้ยวๆนิดนึงนะครับถ้าฝรั่งเขาจะเป็นเรียกเป็นเหมือนกับน้ำส้มแทนใช้แทนน้ำส้มสายชูอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ากินกับน้ำผลไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับน้ำโซดานะคะไม่มีใบสะระแหน่ถ้ามีใครมีใบสะระแหน่แล้วก็มีผลไม้อะไรเอามาวางเงี้ยโอ้สดชื่นมากครับสีสันก็ทำเหมือนกินแทนชานมไข่มุกนะครับหรือถ้าใครมีไอเดียใช้ผลไม้อย่างอื่นเนี่ยมันก็ได้นะแต่อันนี้ผมพอดีผมซื้อน้ำบลูเบอร์รี่ไว้เอ้ยบลูเลมอนก็ออกมาสีก็จะสีสันประมาณนี้นะครับน้ำแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยคือเรากินเพียวๆก็ได้หรือว่าจะกินแบบผสมอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าผมชอบตรงที่ว่าผสมกับน้ำพวกน้ำหวานอย่างเงี้ยแล้วผสมโซดานะมันจะให้รสชาติเปรี้ยวๆซ่าๆหวานๆหน่อยคือรสชาติแบบทำให้รู้สึกสดชื่นนะครับนี่ถ้ามีสักเป็นเลมอนฝานหรือว่าส้มฝานอะไรเงี้ยเอามาวานนะมันจะสวยมากทีนี้ไม่มีโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนอันนี้
ก็ไม่ไหวละเปรี้ยวๆซ่าๆสดชื่นก็เหมือนทำน้ำพันธ์น่ะครับคล้ายๆน้ำพันธ์เลยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ